คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องใบบัวปิดช้างตายปรับอารมณ์ตามแทบไม่ทันฟาดกันปากแตกเลือดยังหยดติ๋งติ๋งจูบปากกันซะแล้วปิยบุตรกับพิธานี่เหลือเกินจริงๆยกรางวัลตุ๊กตาทองคำให้ซะเลยจะดีไหมแต่ก็แสดงความยินดีกับมิตรรักแฟนเพลงพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าด้วยครับพวกท่านได้ผู้นำตรงปกเล่นกับกระแสโซเชียลเก่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใช้พฤติกรรมนักการเมืองโบราณได้อย่างเนียนคือในอดีตเวลานักการเมืองเขาแทงหลังกันเลือดสาดหลายครั้งก็ต้องกลับมาจูบปากกันแบบนี้แหละครับเพราะเขายังต้องรักษาผลประโยชน์ที่มีร่วมกันอยู่แต่หมดประโยชน์เมื่อไหร่ก็ซวกกันใหม่ปมขัดแย้งระหว่างปิยบุตรกับพิธามันลึกเกินกว่าจะมานั่งจิบเบียร์คนละไม่กี่แก้วแล้วเคลียร์เรื่องราวได้ทั้งหมดจนเป็นที่เข้าใจที่เห็นกอดคอแล้วบอกว่าจบแล้วมันแค่แก้ภาพความขัดแย้งที่ปรากฏในโซเชียลโดยฝีมือของทั้งคู่ไม่ได้แก้ที่เนื้อหาพิธาก็เผลอบอกเองว่าคือการถอยเพื่อที่จะก้าวกระโดดมันจึงไม่ใช่เรื่องของการปรับความเข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันแต่เป็นการคุยเพื่อถอยส่วนปิยบุตรก็อธิบายแบบปิยบุตรโพสต์ใน Facebook แบบนี้ว่าด้วยความขัดแย้งเหมาเจ๋อตุงปัญหาลักษณะทั่วไปหรือลักษณะสมบูรณ์ของความขัดแย้งนั้นมีความหมายอยู่2ด้านด้านหนึ่งคือความขัดแย้งดำรงอยู่ในกระบวนการแห่งการพัฒนาของสิ่งทั้งปวงอีกด้านหนึ่งคือในกระบวนแห่งการพัฒนาของแต่ละสิ่งมีการเคลื่อนไหวที่ขัดแย้งกันดำรงอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเอ็งเกลกล่าวว่าตัวการเคลื่อนไหวเองนั่นแหละคือความขัดแย้งเลนินให้คำนิยามเกี่ยวกับกฎแห่งความเป็นเอกภาพของด้านตรงกันข้ามว่าก็คือการยอมรับว่าปรากฏการณ์และกระบวนการทั้งปวงของโลกธรรมชาติรวมทั้งจิตและสังคมล้วนแต่มีแนวโน้มที่ขัดแย้งกันผลักไสกันและเป็นปรปักษ์ต่อกันความเห็นเหล่านี้ถูกต้องไหมถูกต้องการพึ่งพาอาศัยกันและการต่อสู้กันของด้านที่ขัดแย้งกันซึ่งมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงนั้นกำหนดชีวิตของสิ่งทั้งปวงและผลักดันให้สิ่งทั้งปวงพัฒนาไปไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งก็ไม่มีโลกการเป็นปฏิปักษ์และการต่อสู้กันระหว่างความคิดที่แตกต่างกันภายในพรรคมักเกิดขึ้นเสมอทั้งนี้เป็นการสะท้อนเข้ามาในพรรคของความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในสังคมและความขัดแย้งระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ถ้าภายในพรรคไม่มีความขัดแย้งและการต่อสู้ทางความคิดที่แก้ความขัดแย้งแล้วชีวิตของพรรคก็จะสิ้นสุดลงสรุปสั้นๆความขัดแย้งเป็นการพัฒนาปิยบุตรกำลังบอกว่าการปะทะกันของเขากับพิธาคือการพัฒนาทางความคิดถ้าไม่ขัดแย้งพรรคก็จบสมกับเป็นปิยบุตรครับอุดมการณ์เชิงจินตนาการยังแกร่งกล้าเหมือนเดิมเอาไว้ดูหลังเลือกตั้งเถอะครับปิยบุตรจะซัดพิธาหนักกว่านี้เพราะผลเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แล้วมันจะเป็นช่วงเวลาหาคนผิดพิธาจะเป็นคนผิดในสายตาปิยบุตรเพราะปิยบุตรเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นถึงได้เขียนทั้งแนะนำและตำหนิพิธาผ่านโซเชียลมานานหลายเดือนแล้วมาที่เรื่องใหญ่ก่อนเลือกตั้งปปช.ทำให้นักการเมืองกลัวกันหัวหดเลยทีเดียววันนี้23กุมภาพันธ์มีข่าวจากปปช.ว่ากำลังลับมีดฟัน6ส.ส.กับอีก1ส.ว.คดีครอบครองที่ดินโดยมิชอบ6 ส.ส.กับ1 ส.ว.น่าจะรู้ตัวแล้วว่าไม่รอดแน่ดูกรณีกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวอย่างได้เลยปปช.ใช้เวลาไต่สวนแค่6เดือนปิดบัญชีได้เลยเพราะการพิสูจน์ว่าครอบครองที่ดินหรือไม่มันไม่ยากส่งศาลฎีกาได้เร็วก็จบเร็ว6คนมีใครบ้างได้ข่าวแว่วๆมีนักการเมืองใหญ่นิสัยเสียรุกป่ารุกที่รวมอยู่ด้วยรับรองงานนี้แม่ยกน้ำตาไหลพรากคิดไม่ถึงคนที่ชอบยกยอตัวเองว่าใจซื่อมือสะอาดจะมีนิสัยเยี่ยงโจรแต่การเคลื่อนไหวของปปช.ช่วงนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องการเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้วันก่อนข่าวจากสำนักข่าวอิสรารายงานว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ยอมเซ็นชื่อในหนังสือของพรรคก้าวไกลเพื่อยื่นประธานรัฐสภาเสนอต่อประธานศาลฎีกาให้พิจารณาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระสอบถามข้อเท็จจริงกับปปช.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา236
ในกรณีไม่ชี้มูลความผิดใน2กรณีคือประเด็นนาฬิกาเพื่อนของลุงป้อมกับกรณีการไม่ชี้มูลความผิดระดับผู้สั่งการกรณีสั่งซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 ส.ส.เพื่อไทยให้เหตุผลว่าเพราะมีสมาชิกพรรคและเครือญาติที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นทั้งระดับอบต.และอบจ.มีประเด็นถูกร้องเรียนไปที่ปปช.เป็นจำนวนมากซึ่งการยื่นถอดถอนคณะกรรมการปปช.ทั้งหมดเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาในอนาคตประกอบกับเข้าสู่ช่วงใกล้จะเลือกตั้งแล้วจึงไม่อยากสร้างปัญหาหรือกับดักที่อาจจะตามมาในอนาคตอีกต่อไปข้ออ้างนี้มีข้อเท็จจริงอยู่เหมือนกันช่วงนี้ปปช.มีหนังสือไปยังคนในอบต.อบจ.รับทราบข้อกล่าวหาทุจริตอยู่บ้างเหมือนกันแต่จะถึงขั้นกาหัวนักการเมืองฝ่ายค้านหรือเปล่าตอบยากครับแต่ประเด็นอยู่ที่มีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจริงไม่ทราบว่าเรื่องอยู่ในมือปปช.กี่จังหวัดแต่มีโกงกันแทบทุกจังหวัดแล้วคนในอบต.อบจ.ส่วนใหญ่ก็เป็นคนของส.ส.ในพื้นที่เป็นเมียบ้างผัวบ้างลูกบ้างญาติบ้างสมุนก็มีเยอะที่สำคัญเป็นหัวคะแนนว่ากันตรงๆในความคิดของส.ส.พวกนี้เกรงว่าหากไปเล่นงานลุงป้อมจะถูกสวนคืนเอาง่ายๆโดนแล้วก็เท่ากับถูกบล็อกหัวคะแนนสอบตกเอาง่ายๆเป็นไงครับโกงในโกงแล้วคนโกงก็กลับมาคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์